กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคนดูครับนี่คือ Ultimate Warriors หรือชื่อภาษาไทยว่าสมรภูมิยอดนักรบนะฮะเกมนี้สามารถเล่นได้ 2-8 คนเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ8ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ30นาทีนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าทำไมถึงไม่มีกล่องให้ดูเพราะว่ากล่องของเขาแปลสภาพกลายเป็นสมรภูมิในการรบแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เห็นไหมความเวอร์วังอลังการแบบนี้แล้วไม่ต้องห่วงครับถึงแม้ว่าแบบอุปกรณ์จะอลังการขนาดนี้แต่เมื่อมีชื่อภาษาไทยแปลว่าเกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องโดยร้าน The Stronghold นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์คอมโพเนนต์ใดๆรวมถึงคู่มือเป็นภาษาไทยเรียบร้อยทุกอย่างได้คุณภาพมาตรฐานแน่นอนครับเรื่องราวในเกมนี้นะฮะเราอยู่กันในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้ง8อาณาจักรโดยทั้ง8อาณาจักรนี้เขาจะส่งตัวแทนในแต่ละชนเผ่ามานะครับเพื่อร่วมประลองการต่อสู้กันในศึกอันทรงเกียรตินี้นะครับเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดนักรบครับเริ่มต้นจากการเซตอัพนะฮะขั้นตอนแรกให้เราทุกคนเนี่ยเลือกตัวละครที่จะใช้กันก่อนถ้าเกิดว่ามีตัวที่ชอบในดวงใจแล้วคุณก็หยิบไปได้เลยแต่ถ้าไม่รู้จะใช้ตัวไหนนะฮะเอาการ์ดตัวละครที่ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมสับๆๆแล้วก็สุ่มหยิบไปใบนึงเขาก็จะมีตัวละครแตกต่างกันไป8ตัวนะครับให้ได้เลือกใช้กันโดยรายละเอียดในการ์ดนะครับแน่นอนตรงกลางก็คือตัวละครของคุณแบบนี้นะฮะหน้าตาก็แตกต่างกันไปส่วนมุมซ้ายบนที่อยู่ในรูปหัวใจนี้นะครับผมก็คือพลังชีวิตของตัวละครตัวนั้นนะครับซึ่งแต่ละตัวมีพลังชีวิตที่มากน้อยแตกต่างกันไปและตัวเลขของพลังชีวิตนะครับจะเท่ากับตัวเลขที่อยู่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับนี่คือขนาดตัวของตัวละครที่เราเลือกไว้นะครับมีผลอย่างไรเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนึงส่วนที่อยู่ในรูปโล่ตรงนี้นะครับที่เหมือนกันทั้ง2ด้านนี้นะฮะคือพลังป้องกันของตัวละครนั้นๆนั่นเองครับผมเมื่อเลือกแล้วนะครับก็เอาการ์ดนี้วางไว้หน้าตัวเราครับทุกคนจะได้รู้ว่าเราเล่นเป็นตัวอะไรเช่นเดียวกันเราจะได้รู้ด้วยว่าเพื่อนเล่นเป็นตัวอะไรจากนั้นครับทำการแจกเหรียญพลังชีวิตนะครับซึ่งจะได้เท่ากับที่ระบุไว้บนการ์ดนะครับผมโดยมันจะมีเหรียญพลังชีวิตอยู่เหรียญนึงที่ใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะฮะเรียกให้เข้าใจง่ายๆนี่คือเหรียญแผลแรกนะครับใช้ทำอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนอกจากนี้ครับผู้เล่นก็จะได้รับนี่เป็นเหรียญเครื่องรางแต่ละตัวละครก็จะมีเครื่องรางประจำเผ่าของเขานะฮะก็ดูง่ายๆว่าข้างหลังเนี่ยเป็นตัวละครของเราหรือเปล่าซึ่งในตัวเกมนะครับผมเขาก็จะแถมถุงพลาสติกมาให้8นะฮะซึ่งแต่ละถุงเขาก็จะแยกเซตของตัวละครไว้แล้วเพื่อจะได้ไม่สับสนและไม่ต้องมาวิ่งหากันว่าเอ้ยตัวละครตัวนี้เครื่องรางเป็นอะไรมีเหรียญพลังชีวิตเท่าไหร่การ์ดอยู่ตรงไหนบ้างทั้งหมดทั้งมวลแยกเซตไว้ในถุงอยู่แล้วซึ่งถุงแถมให้ในกล่องนะครับเมื่อเลือกตัวละครได้แล้วนะครับเราก็จะลงสนามประลองกันนะฮะโดยกฎในการลงสนามนั้นผู้ที่มีขนาดตัวเล็กที่สุดจะได้เลือกที่บนลานประลองก่อนโดยสามารถเลือกได้นะครับจากพื้นที่ที่อยู่รอบนอกนะฮะไม่สามารถเลือกตรงกลางได้ซึ่งบนพื้นลานประลองนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีช่องรอบนอกอยู่6ช่องนะครับและช่องตรงกลางเป็นช่องที่7ซึ่งตรงกับตำแหน่งสุริยคราสพอดีในกรณีที่เล่นกัน7คนลำดับในการเลือกก็คือคนตัวเล็กสุดเลือกที่ก่อนบังคับเลือกจากรอบนอกเท่านั้นอ่ะสมมติตัวเล็กลงนี่ปั๊บคนที่ตัวใหญ่ขึ้นมาก็จะได้ค่อยๆวางไปเราก็จะไล่ตำแหน่งไปซึ่งทีเนี้ยผู้เล่นคนที่7เขาจะไม่มีที่ลงในรอบนอกแล้วใช่ไหมนั่นจะหมายความว่าผู้เล่นคนที่7อันหมายถึงคนที่เลือกตัวใหญ่ที่สุดเขาก็จะต้องไปอยู่ในช่องตรงกลางโดยอัตโนมัติครับและถ้าเกิดว่าเล่นกันถึง8คนนะครับผมช่องตรงกลางนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับผู้เล่นที่ตัวใหญ่ที่สุด2ตัวเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้นี่เองครับทีนี้สมมุติว่าวันนี้เล่นกัน3คนนะครับซึ่ง3คนก็เลือกพื้นที่ในการอยู่บนลานประลองแล้วเรียบร้อยเมื่อเลือกเสร็จครับก็ให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยเอาการ์ดการโจมตีนะครับผมทั้ง8ใบถือขึ้นมือไว้แต่ละคนก็จะมีท่าในการโจมตีที่แตกต่างกันแต่ละใบหมายความว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำในการเซตอัพครับก็คือวางตัวนับรอบไว้ที่รอบที่1แค่นี้การเริ่มเกมของเราก็พร้อมแล้วครับในเกมนี้ครับเราจะทำการประลองทั้งหมด7รอบนะฮะโดยในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้1เลือกท่าโจมตี2ชิงความได้เปรียบและ3ครับใช้ท่าโจมตีนั่นเองในการเลือกท่าโจมตีนะครับให้คุณหยิบการ์ดท่าโจมตีนะครับแต่ละคนจะได้8ใบนะฮะคุณก็ทำการเลือก1ใบทีนี้แต่ละใบหมายความว่าอะไรบ้างเรามาดูกันมุมซ้ายบนตรงนี้ครับที่มีรูปสายฟ้าแล้วก็กลมๆเนี่ยนะฮะอันนี้คือค่าความว่องไวก็จะมีความว่องไวตั้งแต่1ถึง8นะครับยิ่งเลขสูงก็ยิ่งว่องไวมากถัดลงมาด้านล่างเป็นรูปรองเท้านะครับส่วนตัวเลขข้างๆนั้นคือจำนวนช่องที่คุณจะต้องเดินเมื่อคุณใช้การ์ดใบนี้ลงมาด้านล่างอีกครับจะเป็นรูปดาบนะฮะหมายถึงการโจมตีระยะประชิดลงมาด้านล่างอีกจะเป็นรูปธนูนะครับหมายถึงการโจมตีระยะไกลซึ่งการโจมตีทั้ง2แบบนี้นะฮะช่องข้างๆนั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมสีดำแล้วก็ตัวเลขข้างในนะครับนั่นหมายถึงจำนวนลูกเต๋า
าที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อโจมตีในรูปแบบนั้นๆ นะครับส่วนมุมขวาบนครับก็คือรูปกรอบก็จะเหมือนกับบนการ์ดตัวละครนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวเลขนั้นจะแตกต่างไปนั่นหมายความว่าเมื่อคุณเลือกท่าในการโจมตีค่าพลังป้องกันก็จะแตกต่างไปด้วยเช่นกันนะครับและสุดท้ายครับการ์ดบางใบฮะจะมีแถบด้านล่างตรงนี้นี่คือความสามารถพิเศษซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีแตกต่างกันไปซึ่งความสามารถของตัวละครแต่ละตัวนั้นคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ในรูบุ๊กนะครับเพราะว่า The Stronghold เขาแปลเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เมื่อคุณเลือกการ์ดท่าโจมตีได้แล้วนะครับผมคุณก็วางความไวข้างการ์ดตัวละครของคุณนะครับอย่าเพิ่งไปวางทับนะวางไว้ข้างๆกันก่อนเพื่อจะได้เห็นว่าก่อนที่จะทำการโจมตีเนี่ยค่าพลังป้องกันของเดิมมีอยู่เท่าไหร่ทีนี้เมื่อทุกคนเลือกท่าในการโจมตีเสร็จแล้วเราจะมาชิงความได้เปรียบกันนะฮะโดยให้เริ่มขานตัวเลขก่อนเริ่มจากเลข8นะครับเลข8นี่หมายถึงอะไรหมายถึงค่าความว่องไวที่อยู่บนมุมซ้ายบนของการ์ดท่าโจมตีที่คุณเลือกกันไว้นั่นแหละใครที่ลงเลข8ก็ให้แสดงตัวออกมาแค่แสดงตัวหมายถึงยกมือเฉยๆยังไม่ต้องเปิดการ์ดนะครับถ้าเกิดว่ามีคุณแค่คนเดียวก็โอเคก็ใช้ท่าได้เลยแต่ถ้าเกิดมีคนลงตัวเลขเดียวกันมากกว่า1คนให้ดูที่ขนาดตัวครับใครที่มีฮีโร่ขนาดตัวเล็กกว่าจะได้เล่นก่อนอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมคุณพี่อากาลิกก็คือพี่สีม่วงเนี่ยนะฮะกับคุณพี่ซามิโอคาวคัสเนี่ยก็คือคุณพี่มังกรสีแดงทั้ง2คนเนี่ยเขาลงเลข8ทั้งคู่นะครับเขาก็แสดงตัวมาแล้วก็ต้องมาดูที่ขนาดตัวกันว่าใครตัวเล็กกว่าคนตัวเล็กกว่าก็จะได้เล่นก่อนนะครับพี่ม่วงเนี่ยขนาดตัวเขาแค่5เองแต่พี่แดงเนี่ยขนาดตัวเขา16เลยเพราะฉะนั้นพี่ม่วงตัวเล็กกว่าพี่ม่วงเลยได้เล่นก่อนเมื่อได้เล่นก็จะหมายถึงการได้ใช้ท่าโจมตีนั่นเองให้ทำการเปิดการ์ดท่าโจมตีครับมาวางทับบนการ์ดตัวละครหรือถ้าเล่นในรอบถัดไปนะครับก็คือเปิดท่าโจมตีทับการ์ดท่าโจมตีเดิมที่เล่นในรอบที่แล้วนั่นเองเมื่อเปิดออกมาแล้วก็ให้ดูนะฮะค่าการเคลื่อนที่ค่าการโจมตีระยะประชิดและการโจมตีระยะไกลนะครับทั้ง3ค่านี้นะครับคือสิ่งที่คุณต้องทำในรอบนี้นะฮะแต่คุณสามารถใช้ในลำดับใดก็ได้หมายความว่าคุณจะตีก่อนแล้วค่อยเดินหรือแม้กระทั่งตัวนี้ท่านี้ที่ใช้มาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้2ช่องคุณสามารถเดินช่องที่1เสร็จปุ๊บโจมตีเสร็จปั๊บเดินช่องที่2ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่ดัวบอกในการเคลื่อนที่นี้นะฮะคุณต้องเคลื่อนที่ให้ครบตามที่เขาระบุไว้บนการ์ดด้วยนะครับห้ามขาดห้ามเกิดและอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับก็คือในการเดินนี้ห้ามเดินกลับมาหยุดที่ช่องเดิมนะครับพูดไปไม่เห็นภาพเดี๋ยวลองเดินให้ดูแล้วกันนะครับพี่ม่วงตอนนี้มีค่าเคลื่อนที่อยู่ที่2สามารถโจมตีระยะไกลได้ด้วยการถอยลูกเต๋า1ลูกส่วนการโจมตีในระยะประชิดเนี่ยเป็น0ก็คือใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับผมเดินเข้าตรงกลางก่อนเพราะมันต้องเดินให้ครบ2ช่องถูกไหมผมก็เดิน1ปึ๊บแล้วผมก็ออก2เพราะผมไม่สามารถเดินกลับมาอยู่ที่ช่องเดิมได้นี่ผมเดินจนเสร็จแล้วเหลืออีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้ทำคือการโจมตีในระยะไกลนะครับดังนั้นแล้วผมก็จะโจมตีอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจอย่างนี้นะฮะวิธีการโจมตีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีในระยะประชิดหรือโจมตีในระยะไกลก็ตามนะฮะให้คุณหยิบลูกเต๋ามาตามที่คุณสามารถถอยได้ก็คือตามที่เขาระบุไว้บนการ์ดนี่แหละจากนั้นนะครับก็ถอยออกมานะฮะโดยเราจะวัดผลกันในแต่ละลูกไปเลยนะครับวัดผลกับอะไรวัดผลกับเป้าหมายที่เราทำการโจมตีกับค่าพลังป้องกันณขณะนั้นที่เขามีอยู่นั่นเองในการโจมตีในระยะประชิดนะครับหมายถึงคุณจะต้องโจมตีผู้เล่นอื่นที่อยู่ในช่องเดียวกันเท่านั้นส่วนการโจมตีในระยะไกลนะฮะในรูปธนูเนี่ยนะครับผมคือการโจมตีผู้เล่นอื่นที่อยู่คนละช่องกันจะมีอยู่2กรณีด้วยกันอย่างสมมติตอนนี้ผมเป็นพี่ม่วงตรงนี้นะฮะหากผมโจมตีพี่ส้มดาบยาวข้างหน้าเนี่ยผมอยู่ช่องติดกันกับเขาก็สามารถใช้ค่าพลังป้องกันนั้นเป็นตัววัดได้เลยว่าโจมตีสำเร็จหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกโจมตีผู้เล่นอื่นที่อยู่ถัดไกลออกไปคือมีช่องว่างขั้นกลางเนี่ยอย่างสมมติผมเลือกจะโจมตีพี่มังกรตัวนี้เนี่ยนะครับแต้มจากลูกเต๋าที่คุณทอยได้ในแต่ละลูกให้ทำการลบออกไป1แต้มก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปเทียบกับค่าพลังป้องกันของผู้เล่นคนนั้นๆสถานการณ์ตอนนี้ก็คือผมนะฮะในฐานะพี่ม่วงสามารถเลือกได้ว่าจะโจมตีพี่ส้มที่อยู่ในช่องติดกันค่าพลังป้องกันอยู่ที่3ผมสามารถทอย1ลูกเพื่อให้ได้แต้ม3ขึ้นไปเพื่อโจมตีสำเร็จหรือลองเสี่ยงดูโจมตีพี่มังกรสีแดงที่อยู่ไกลออกไปค่าพลังป้องกันเขาแค่2เท่านั้นเองแต่ในการทอยออกมานั้นผมต้องลบแต้มออกจากลูกเต๋าผม1แต้มด้วยเนื่องจากอยู่ห่างกัน2ช่องนะครับดังนั้นแล้วผ
มก็จะลองโจมตีพี่ส้มนี่ดูนะครับผมผมก็จะใช้ลูกเต๋า1ลูกตามที่ระบุไว้บนการ์ดเมื่อกี้นี้ในการโจมตีระยะไกลพอยได้แต้มเกินก็ได้ก็ถือว่าสำเร็จเช่นเดียวกันแต่ถ้าได้แต้มต่ำกว่าก็ถือว่าโจมตีพลาดสมมติลองทอยดู1 2 3ปุ๊บเมื่อโจมตีสำเร็จนะครับก็จะสามารถสร้างบาดแผลให้กับผู้เล่นที่โดนเราโจมตีได้สำเร็จกี่ลูกนั่นคือการโจมตีสำเร็จจำนวนครั้งเท่านั้นอย่างสมมติทอยไป4ลูกตีเข้าไป3ลูกก็แปลว่าตีเข้าไป3ครั้งนะครับก็ทำแผลคู่ต่อสู้ได้3แผลหรืออย่างกรณีนี้ผมทำแผลคู่ต่อสู้ได้1แผลนะฮะผู้เล่นที่ได้รับการโจมตีก็จะต้องเสียพลังชีวิตไปก็คือเอาโทเค็นรูปหัวใจเนี่ยนะฮะให้กับผู้เล่นที่โจมตีเรานั่นแหละนะครับซึ่งตอนที่เราบอกไว้ทีแรกครับมันจะมีอยู่เหรียญนึงที่ใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเราเรียกเขาว่าเหรียญแผลแรกนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนโจมตีครั้งแรกนะครับให้คุณเอาเหรียญแผลแรกเนี่ยไปให้กับคนที่โจมตีเราทำไมถึงต้องเอาเหรียญแผลแรกให้เขาเพราะว่าเหรียญนี้มีมูลค่า3คะแนนนั่นเองส่วนแผลปกติก็จะมีค่าเหรียญละ1คะแนนนะครับดังนั้นเปิด First Blood ได้ถือว่าได้เปรียบครับจัดไปเลย3แต้มก็เอาเหรียญของเขาเนี่ยมาไว้ที่ตัวเราแต่โดนโจมตีทั้งทีใครก็จะไปยอมล่ะถูกมั้ยฮะจำได้ไหมว่าตอนต้นเกมเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนจะมีเหรียญเครื่องรางนำโชคอยู่คนละ1อันเหรียญเครื่องรางนี้นะครับผมสามารถช่วยชีวิตคุณได้ในยามคับขันนะฮะความสามารถของเขาก็คือเมื่อคุณตัดสินใจใช้เครื่องรางนำโชคนะฮะคุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนหน้าลูกเต๋า1ลูกนะครับโดยการพลิกเป็นฝั่งตรงข้ามหมายความว่าอะไรสมมติเมื่อกี้พี่ม่วงทอยโจมตีมาแล้วได้6ใช่ป่ะผมในฐานะพี่ส้มไม่ยอมโอ้โหจะมาตีกันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงผมขอใช้เหรียญเครื่องรางเพื่อพลิกลูกเต๋าเป็นฝั่งตรงข้ามจาก6ก็จะถูกพลิกมาเป็นฝั่งตรงข้ามคือเลข1นั่นเองเช่นเดียวกันครับคุณสามารถพลิกหน้า5เป็นหน้า2พลิกหน้า4เป็นหน้า3ได้หรือถ้ารู้สึกว่าพลิกแล้วโอ้โหพลิกไปก็เท่านั้นเข้าอยู่ดีสามารถเลือกที่จะใช้เครื่องรางนำโชคเพื่อการให้คนที่โจมตีต้องทอยลูกเต๋าใหม่สูงสุดถึง3ลูกเลยข้อควรระวังที่คุณต้องรู้นะครับก็คือเหรียญเครื่องรางนำโชคนี้คุณสามารถใช้ได้เมื่อเป็นฝ่ายถูกโจมตีและสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวตลอดทั้งเกมเท่านั้นเมื่อทำทุกสิ่งที่อยู่บนการ์ดท่าโจมตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าคุณใช้ท่าการโจมตีเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ผู้เล่นคนถัดไปอันหมายถึงคนที่ลงเลขเดียวกันแต่ตัวใหญ่กว่าหรือคนที่ลงเลขถัดจากเราลงไปนะครับอย่างเคสเมื่อกี้นี้ที่ติดค้างกันไว้เนี่ยพี่แดงเขาลง8เหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้เล่นก็พลิกการ์ดท่าโจมตีมาวางทับการ์ดตัวละครและเขาก็ใช้ท่าของเขาไปใช้เสร็จปุ๊บขานเลขต่อครับใครลงการ์ดที่มีความว่องไวเบอร์7ถ้ามีก็เปิดไปถ้าไม่มีข้ามไปเลข6เลข5เลข4ไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เล่นทุกคนจะได้ใช้ท่าโจมตีนะครับเมื่อโจมตีกันครบทุกคนแล้วนะครับก็แปลว่าการประลองในรอบนั้นเสร็จสิ้นนะฮะเราจะเข้าสู่การประลองในรอบถัดไปเราก็ทำการเลื่อนราวด์แทร็กเกอร์ตรงนี้นะฮะไปที่รอบถัดไปแล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆจนครบ7รอบนั่นเองทีนี้จะสังเกตได้ว่าในราวด์แทร็กเกอร์3รอบแรกนี้นะฮะหน้าตาเขาจะไม่เหมือนกับ4 5 6 7นั่นเพราะว่าอะไรในเกมนี้นะครับเป็นการประลองที่เปรียบเสมือนโชว์เช่นเดียวกันหากมีฮีโร่ตัวใดตายเร็วกว่าที่ควรคุณผู้ชมจะไม่พอใจครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่รอบสนามตอนนี้เนี่ยนะฮะแบบโหอุตส่าห์เสียตังค์มาตั้งแพงซื้อบัตรกว่าจะกดได้มาปุ๊บ2นาทีตายโอ้ไม่คุ้มเลยคุณผู้ชมจะปาหินใส่ครับทีนี้ดูยังไงว่าฮีโร่ตายนะครับคือเมื่อเหรียญพลังชีวิตทั้งหมดของเขาเนี่ยหายไปหมดแล้วสมมติว่าพี่ส้มโดนพี่แดงโจมตีพลังชีวิตอันสุดท้ายถูกโยนไปให้พี่แดงปุ๊บนั่นหมายความว่าพี่ส้มโดนสังหารออกจากเกมไปเมื่อฮีโร่ตายนะครับให้หยิบตัวละครไปวางไว้หน้าคนที่สังหารได้สิ่งนี้จะเปรียบเหมือนถ้วยรางวัลตอนจบเกมเดี๋ยวเราค่อยอธิบายเพิ่มอีกทีหนึ่งทีนี้สิ่งที่เราติดค้างไว้เมื่อกี้ก็คือหากมีใครคนใดคนหนึ่งตายเร็วกว่าที่ควรคุณผู้ชมจะปาหินใส่คนที่ฆ่าเขากลับมาดูที่ราวด์แทร็กเกอร์ตรงนี้นะครับว่าคุณอยู่ในรอบที่เท่าไหร่สมมุติตอนนี้คือรอบที่2จะสังเกตได้ว่ามีหินอยู่2ก้อนและก็มีสี่เหลี่ยมสีดำพร้อมกันเลข2นั่นหมายความว่าคุณก้อนหินเนี่ยจะได้สิทธิ์ในการทอยลูกเต๋า2ลูกเพื่อวัดกับพลังป้องกันของคนที่ทำการสังหารผู้เล่นคนอื่นเร็วกว่าที่ควรในกรณีนี้ก็คือก้อนหินจะโจมตีพี่แดงซึ่งพี่แดงตอนนี้มีค่าพลังป้องกันอยู่ที่3ทีนี้คุณก้อนหินก็จะทอยเต๋าให้คนที่เป็น
นที่แพ้ไปแล้วเป็นคนทอยเพื่อเทียบกับค่าป้องกันของคุณพี่มังกรแดงตอนนี้ซึ่งมีอยู่3นั่นแปลว่าถ้าเกิดทอยเต๋าออกมาได้แต้ม3ขึ้นไปพี่มังกรแดงก็จะเจ็บเท่านั้นแผลนะครับสมมติหากโจมตีแล้วมันเข้าพี่แดงก็ต้องเสียพลังชีวิตถูกไหมในกรณีนี้นะครับจะไม่มีใครได้แต้มจากการโจมตีนี้ไปเพราะก้อนหินไม่ใช่ของใครก็ให้เอาเหรียญออกจากเกมไปครับง่ายๆอย่างนั้นเลยเกมก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะเหลือฮีโร่บนสมรภูมิแห่งนี้แค่ตัวเดียวที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับหรืออีกกรณีนึงก็คือหากจบการประลองรอบที่7แล้วยังมีฮีโร่เหลือมากกว่า1ตัวให้ดูคะแนนเกียรติยศที่ผู้เล่นที่เหลือทำได้ตลอดทั้งเกมครับใครมีคะแนนเกียรติยศสูงกว่าก็เป็นผู้ชนะไปหากมีคะแนนเท่ากันให้ดูว่าใครสามารถสังหารผู้เล่นอื่นได้มากกว่ากันก็คือมีถ้วยรางวัลอยู่หน้าตัวเองมากกว่าคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะหากว่าจำนวนถ้วยรางวัลยังเท่ากันอีกใครตัวเล็กกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปเพราะถือว่าคุณสามารถยืนหยัดอยู่ได้เท่ากับคนตัวใหญ่ถือว่าคุณเก่งกว่านะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Ultimate Warriors หรือสมรภูมิยอดนักรบนะครับขอบคุณร้าน The Stronghold ด้วยนะครับผมที่เอามาให้ดิโอได้สอนกันในBoard Game Night How to Play วันนี้นะฮะใครที่ฟังดิโอไม่เข้าใจอย่าลืมครับเกมนี้ The Stronghold เขาซื้อลิขสิทธิ์เป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยสามารถไปดูรูบุ๊กตามได้เลยนะครับผมกติกาการเล่นรวมถึง ability ต่างๆของตัวละครในแต่ละเผ่า The Stronghold เขาแปลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากรายการของเราด้วยนะฮะกับBoard Game Night และรายการอื่นๆครับใน Channel ของ TV Monk Official แห่งนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะฮะเผื่อว่าเรามีคลิปใหม่มา YouTube จะได้แจ้งเตือนครับและคุณผู้ชมจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครและข้างๆปุ่ม subscribe มีปุ่ม join หรือว่าปุ่มสมัครนะครับให้คุณสามารถสมัครเป็น membership ครับสนับสนุนพวกเราได้ในแบบรายเดือนคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะฝากไว้ด้วยครับBoard Game Nightเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ